็มีใจที่สุดเลยค่ะเพราะในชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะมาได้รับรางวัลตรงนี้ดีใจมากไม่รู้พูดอะไรพูดไม่ออกนี่พอนะครับพี่ยักษ์ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนเพิ่งเคยทำภาพยนตร์เรื่องแรกเหมือนกันแล้วก็เหมือนความรู้สึกก็คงไม่ต่างกับอาม่าเหมือนกันอะไรครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันมากครับที่แบบเหมือนผู้คนหรือว่าแบบประชาชนทุกคนชื่นชอบกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถึงอาม่าครับตอนนี้คือหลานมากแบบว่าไปไกลมากจริงๆก็คือแบบหลายคนชื่นชมมากเป็นยังไงก็ดีใจครับที่มีหลานเยอะ ได้หลานมาอีกมากเลยแล้วก็เป็นหลานที่น่ารักทุกคนไม่ว่าจากประเทศไหนก็เป็นหลานเราฟีดแบ็กหลายคนก็คือแบบว่าชื่นชมมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนใกล้เคียงกับชีวิตจริงค่ะเหมือนชีวิตคือหนังเรื่องนี้ดูแล้วจริงๆแล้วเหมือนชีวิตของทุกคนนะคะเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องมีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องซึ่งในอยู่ตรงเนี้ยต้องพบต้องเจอแต่จะคนไหนจะเรียกว่าถ้าปู่ย่าตายายคนเลี้ยงก็จะมีความรู้สึกที่ผูกพันมากกว่าแต่ส่วนมากก็จะรักตายายปู่ย่าเหมือนกันก็เลยอยากจะให้ทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้กลับไปถ้ามีเวลาถ้าคุณปู่คุณย่าอยู่ก็อยากจะให้กลับไปดูแลท่านได้คนแก่ก็ไม่ต้องการอะไรมากต้องการอย่างเดียวความรักจากลูกหลานก็ค่ะอันนี้ในฐานะอะไรนะครับในฐานะของกับตัวเองมาเลยมาก็ดีใจคิดว่าแบบเดี๋ยวจะรีบไปบอกทีมงานว่าแบบได้รางวัลแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกในกลุ่มเจฟอิงฟ้าน้องเก่งอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเขาก็แบบตื่นเต้นก็น้องๆนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนก็จะเหมือนระหว่างทางของภาพยนตร์ก็จะพยายามเช็คว่าเฮ้ยมีคนดูไหมรายได้เป็นยังไงแบบมีใครชื่นชอบไหมแล้ววันนี้ก็ได้รางวัลด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแค่ตอนนี้หนูน่าจะแค่เป็นรางวัลแรกของนิลิปันน่าจะต้องมีต่อไปหรือเปล่าสาธุเพราะว่าตอนนี้ดูเจแบบว่าต้องบอกว่าใครไม่ดูถือว่าเอามากเลยนะหลานมาเรามีบ้านหนาวเลยค่ะใช่ก็หลานมากก็มีใน Netflix แล้วก็วิมานหนามก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็ฝากดูด้วยค่ะเราจะไปถึงไหนกันคะความตั้งใจของเราฝันให้ไกลก็จริงๆอยากให้คนดูเยอะๆนะครับแบบไปให้ไกลที่สุดอย่างล่าสุดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งกลับมาจากโตลอนโตมาแล้วก็แบบฝรั่งทุกคนก็แบบตื่นเต้นมากในโรงหนังทุกคนก็แบบวู้วๆกับฉากที่แบบคนชอบกันอะไรเงี้ยก็อยากให้มันไปได้ไกลๆที่นี่มันก็เป็นการเปิดแบบมุมมองของภาพยนตร์ไทยนะอยากให้คุณได้เห็นเราในฐานะแบบว่าแบบเป็นเรื่องอยู่ในของเป็นต้องกลับไปดูทุกอย่างเลยมันรู้สึกยังไงบ้างอืมครับก็จริงๆอ่ะบอสโตมากับการที่แบบรักภาพยนตร์ไทยมากแล้วก็ชื่นชอบกับการดูหนังไทยมาตลอดแล้วก็พอวันนี้มีโอกาสได้ทำหนังไทยก็รู้สึกดีใจนะครับที่หนึ่งคือเราได้ทำภาพยนตร์ไทย2คือได้ทำประเด็นในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วในตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทำก็พยายามทำจากสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยจนวันนี้หนังมันมีอยู่ในระดับที่แบบคนต่างประเทศก็ชื่นชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าในอนาคตอะไรเงี้ยก็อยากจะให้หนังไทยมันไปได้ไกลๆแล้วก็อยากจะช่วยกันส่งเสริมตรงนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าดังขนาดนี้เดี๋ยวตามหลานมากติดเลยหรือเปล่าหวังว่านะครับจะตามไปด้วยแล้วมาจะจุงมือไปจุงมือไปมาจุงมือมาหนาวมาหรอคะไปถึงที่เที่ยวมาไปทุกที่ขอบคุณครับก็ค่ะสุดท้ายแล้วก็คือให้ฝากแฟนหน่อยค่ะที่แบบว่าสนับสนุนคนทั้งคนทั้งตัวและแสดงครับทุกอย่างเรื่องราวมันก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนไปดูหนังเรื่องหลานมากแล้วก็รักอาม่าไปที่ไหนก็มีแต่คนเรียกอาม่าอาม่าไม่ว่าใครดีใจค่ะขอให้ทุกคนที่ดูก็มีแต่ความสุขนะคะครับก็ฝากภาพยนตร์วิมานหนามด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็หนังมันก็มีความเข้มข้นมีหลายรสชาติที่มันเหมือนไม่ค่อยได้เห็นในภาพยนตร์ไทยอะไรเงี้ยก็ยังติดตามได้อยู่ก็ฝากด้วยครับ